นี่ค่ะนี่เป็นไม้ไผ่ที่พี่หลีได้มาจากในคลองนะคะสภาพประมาณนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ว้าวนะคะสวัสดีครับวันนี้พี่หลีพามาทำอะไรคะ FC ว้าวอยากรู้ค่ะทำไมไม่ตอบอ่ะตามมาเลยเอามาไว้มาไว้อยู่เจนามแล้วเผื่อจะมาอีกว่าจะได้ไม้ใหม่ต้องคิดเอามาไว้อยู่รอเจนามตัวลอยตามน้ำไปแล้วตรงนี้น้ำท่วมน้ำด้วยกันวันนี้พี่หลีพามาเอาไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่จากการตัดทิ้งไว้ประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วนะคะหลังจากที่เราเลิกเล่นว่าวหมดฤดูว่าวในปีที่แล้วนะคะเราก็ได้ตัดไม้ไผ่มาแช่น้ำไว้ 7-8 เดือนแล้ววันนี้นะคะเลิกงามยามดีนะคะพี่หลีก็เลยพามาเอาไม้ไผ่ที่แช่น้ำไว้นะคะเนี่ยค่ะพี่หลีบอกว่าแช่น้ำไว้เพื่ออะไรคะต้นนะครับยายหมดกินตัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมีแค่นี้เหรอยังเลยใกล้จะถึงฤดูว่าวแล้วนะคะแต่ตอนนี้จังหวัดสงขลาก็ยังไม่มีลมว่าวนะคะมีแต่ลมจากพายุเมฆหมอกคึ้มแบบนี้นะคะไม่สามารถเล่นว่าวได้นะคะ FC ที่ทักเข้ามาว่าอยากเห็นพี่หลีทำว่าวนะคะตอนนี้ยังทำว่าวไม่ได้นะคะทำไปก็เล่นไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่ทำนะคะใครที่รออยู่ก็รอก่อนนะคะน่าจะหลังจากวันวาเลนไทน์นะคะหลังจาก14กุมภาพันธ์ก็น่าจะมีลมว่าวแล้วนะคะเราก็เลยมาทำคลิปเอาไม้ไผ่ขึ้นจากน้ำให้ดูก่อนนะคะว่าไม้ไผ่เรามีประมาณไหนนะคะส่วนน้องเตอร์นะคะน้องเตอร์ที่ว่ารอไม้ไผ่นะคะน้องเตอร์ไม้ไผ่ก็มีประมาณนี้นะถ้าน้องเตอร์จะเอานะคะน้องเตอร์ก็คือน้องที่มาเล่นว่าวกับเรานะคะเราก็จะแบ่งให้น้องเตอร์นิดหน่อยนะคะส่วนคนอื่นนะคะน้องๆเด็กๆที่ต้องการไม้ไผ่นะคะอลีไม่มีให้นะคะไม่มีให้นะคะไปตัดเอาเองนะคะพี่ลีไม่มีแบ่งให้นะคะมีให้น้องเตอร์นิดหน่อยนะคะน้องเตอร์ถ้าน้องเตอร์จะเอาก็แบ่งให้สักลำนะคะส่วนคนอื่นนะคะเด็กๆนะไม่ได้แบ่งให้นะเด็กๆนะพี่อันนี้เบอร์มันลุดออกกันเลยนี่ติดกรอบหมดแล้วมีอยู่แค่นี้นะคะไม่รู้จะทำได้กี่ตัวนะคะเนี่ยค่ะพามาดูไม้ไผ่ที่พี่หลีเอาขึ้นมาจากน้ำเฉยๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากนะคะพี่หลีมาพูดเรื่องว่าวให้หายคิดถึงกันนะคะส่วนใครที่รออยู่เอาพี่หลียิ้มสวยๆกับภาพการถือไม้ไผ่หน่อยเรียกว่าเวลาของเราเนี่ยค่ะมาเอาไม้ไผ่ขึ้นจากน้ำนะคะยังโอเคอยู่มันก็ยังดีอยู่นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะเพิ่นคลิปสั้นๆค่ะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะพี่หลีทำว่าวันไหนก็จะได้มีคลิปไปแจ้งเตือนนะคะลาไปก่อนค่ะบอกว่าก่อนนะตัวเนาะสวัสดีค่ะพี่หลีว่าจะทำว่าวควายสักตัวนะคะประเดิมคลิปแรกเป็นว่าวควายคลิปแรกนะคะจะประเดิมด้วยว่าวควายที่เป็นว่าวควายที่เราซื้อมาจากงานสงขลานะคะจะทำเรียนแบบนะคะว่าจะออกมาเหมือนเขาหรือเปล่านะคะว่าวควายตัวสีฟ้านะคะใครที่ดูคลิปว่าวควายตัวสีฟ้าก็น่าจะรู้นะคะว่าตัวไหนเนาะลาไปก่อนค่ะพี่หลีสวัสดีค่ะ